ับไลฟ์ของต้นก้าวฟ้าใสอีกแล้วนะคะวันนี้เรามีแขกรับเชิญนะคะให้แนะนำตัวนิดนึงค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อใหม่นะคะเป็นนักกำหนดอาหารประจำร้านต้นก้าวฟ้าใสค่ะได้ยินเสียงกันไหมเอ่ยงั้นเราชวนคุยไปเรื่อยๆก่อนนะคะระหว่างที่รอคนเข้ามาดูวันนี้เรามีอะไรมาวางบนโต๊ะเนี่ยท่าดาถ้าเกิดว่าเช่นเคยนะคะใครที่เคยดูไลฟ์เราประจำเราก็จะชอบแจกรางวัลให้นักเรียนที่ตั้งใจเรียนนะคะเดี๋ยวถ้าวันนี้ดูไลฟ์เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมีคำถามเพื่อร่วมสนุกชิงรางวัลกิมจินี่กิมจิอเลอร์ค่าของร้านต้นก้าวฟ้าใสนะคะที่ช่วงเทศกาลกินเจเราไม่มีเมนูนี้เพราะว่ามันมีกระเทียมเนาะเดี๋ยวใครที่ดูจบแล้วเดี๋ยวเราจะถามคำถามแล้วก็ตอบมาใครที่จุ่มรางวัลชนะเดี๋ยวเราจะเอากิมจิส่งไปให้ที่บ้านเลยจ้าวันนี้เราจะมาคุยกันว่ามันหมดเทศกาลกินเจแล้วพรุ่งนี้จะต้องออกพรุ่งนี้เราจะออกเจกันแล้วว่าเราจะเริ่มต้นกินแบบปกติยังไงอะกับไปกินเนื้อสัตว์แล้วอะมันต้องแบบค่อยๆกินเหลือนิดเดียวอะไรอย่างงี้ไหมเออจริงๆแล้วเหมือนพรุ่งนี้เช้านะคะก็ยังเป็นแบบมีเจมือนึงที่เราต้องล้างของสุดท้ายนะมาเจสุดท้ายพรุ่งนี้เช้าแต่จริงๆแล้วคนชอบมีความคิดว่าแบบเอ้ยจริงๆเราต้องค่อยๆเพิ่มเนื้อสัตว์หรือเปล่าทีละน้อยแต่จริงๆแล้วขึ้นอยู่กับร่างกายคนเอาไม่ต้องแต่ละคน คือจริงๆแล้วบางคนเหมือนก่อนหน้านี้เราทานเนื้อสัตว์อยู่แล้วค่ะระบบในร่างกายเราก็เหมือนมีสามารถย่อยอะไรได้เป็นปกติอยู่แล้วก็คือจริงๆแล้วจับไปกินได้ปกติไม่ได้ว่าต้องแบบปรับอะไรมากแต่ว่าถ้าจะให้รู้สึกดีกับร่างกายหน่อยเหมือนแบบอยากถนอมร่างกายไว้เพราะเราเหมือนทานแต่ผักมาเนาะอาจจะเริ่มโปรตีนที่ย่อยง่ายค่ะเช่นพวกแบบอาจจะเป็นไข่หรือว่าเป็นพวก เนื้อขาวเช่นเป็นปลาเป็นไก่พวกเนี้ยค่ะพวกเนี้ยก็จะย่อยง่ายกว่าพวกเนื้อแดงอ๋องั้นเดี๋ยวคิดเมนูไว้แบบเป็นมื้อใหญ่ได้เลยว่าเราจะกลับไปกินถ้าเราจะต้องกลับไปกินเนื้อสัตว์แล้วจริงๆก็คือกินได้ปกติเหมือนตอนก่อนหน้านี้เลยไม่ต้องกลัวว่าโอ๊ยเดี๋ยวร่างกายจะรับไม่ได้กับเนื้อสัตว์อะไรอย่างนี้เนาะค่ะสวัสดีค่ะคุณวราภามาทุกครั้งเลยเป็นผู้ปกครองมาให้กำลังใจลูกขึ้นเวทีค่ะแล้วถ้าสมมติว่าพอเรากลับไปใช้ชีวิตปกติแล้วอะมันจะมีอะไรที่เป็นหลังจากการที่กินเจแล้วเราแบบรู้สึกดีแล้วอยากจะไปใช้ชีวิตต่ออะไรอย่างนี้จริงๆแล้วไมค์ก็เป็นคนหนึ่งที่เคยรู้สึกว่าก่อนหน้าเนี่ยปีก่อนหน้านี้รู้สึกว่าช่วงกินเจแล้วอุ้ยรู้สึกว่าดีร่างกายย่อยง่ายขับถ่ายก็ดีแล้วก็ไม่ค่อยปวดท้องอืดอะไรพวกเนี้ยค่ะไม่ค่อยมีก็เลยรู้สึกเอ้ยอยากคีปตรงเนี้ยทำต่อไปหลังแม้ว่าหลังเจ9วัน10วันนี้เราก็ยังอยากทำต่อไปไม่จริงกลายเป็นโอ้สุดท้ายเราทำได้เป็นเดือนเราไม่ขาดปกติใช่ไม่แต่อันเนี้ยค่ะต้องมีทริคนิดนึงบางคนเหมือนทานเจแล้วชอบเหมือนเป็นแบบโอ้ยหิวบ่อยแต่จริงๆอันเนี้ยหิวบ่อยอาจจะมาจากเราต้องลองดูค่ะว่าจริงๆแล้วเราทานโปรตีนพอหรือเปล่าบางคนเจแต่ว่าทานแต่แป้งพอเป็นแป้งเยอะๆมันๆอะไรพวกนี้ค่ะมันก็จะไม่ค่อยอยู่ท้องเราต้องดูค่ะว่าโปรตีนพอไหมด้วยใช่ตัวโปรตีนนี่แหละที่ทำให้เกิดให้อิ่มถึงแม้ว่าจะได้พลังงานเท่ากันแต่แป้งอ่ะมันย่อยง่ายแล้วมันก็หายไปโดยเฉพาะแป้งขาวแล้วยังไงอย่างโปรตีนจริงๆแล้วถ้าลูกค้าร้านต้นก้าวฟ้าใสเราจะคุ้นเคยกับพวกแบบโปรตีนจากพืชอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเทมเป้หรือว่าเป็นตัวเนื้อสัตว์ที่เป็น power เมนู power plant ต่างๆพวกเนี้ยโปรตีนก็จะมาจากพวกเห็ดแคลงถั่วต่างๆค่ะถั่วเหลืองพวกเนี้ยค่ะถั่วลูกไก่ได้หมดเลยเป็นโปรตีนเราต้องเลือกทานกลุ่มเนี้ยให้เพียงพอแล้วนอกจากนี้พวกแป้งนะคะพอหลังจากนี้ใครยังอยากทานเหมือนมังสวิรัติต่อไปหลังจากเนี้ยค่ะพวกแป้งทานยังไงที่อยู่ท้องเลือกพยายามเลือกที่เป็นไม่ขัดสีหรือว่าเป็น complex carbohydrateที่ไม่มีสีขาวค่ะเช่นพวกข้าวกล้องอะไรพวกเนี้ยค่ะข้าวซ้อมมือข้าวไรซ์เบอร์รี่พวกเนี้ยค่ะช่วยได้หรือว่าแม้แต่พวกมันหวานพวกเนี้ยค่ะกินแล้วก็อยู่ท้องด้วยแล้วก็ได้ประโยชน์ใช่พืชหัวพวกเนี้ยค่ะขนมปังอ่ะขนมปังจริงๆให้ทานเป็นโฮลวีตถ้าทานเป็นโฮลวีตอย่างเงี้ยค่ะจะได้ดีแต่จริงๆขนมปังก็มีทริคนิดนึงบางทีขนมปังเขาบอกว่าเหมือนเป็นขนมปังใส่ธัญพืชแต่จริงๆแล้วแป้งอาจจะเป็นแป้งขาวก็ได้แต่เขาแค่ใส่ถั่วเพิ่มพวกเนี้ยจริงๆก็เรียกว่าเป็นแป้งขาวแล้วเราต้องดูยังไงต้องดูว่ามันเป็นเขียนว่าถ้าเป็นขนมปังเฉพาะของมันนะคะจะเขียนว่าเป็นขนมปังโฮลวีตเลยอ๋อถ้าอย่างเงี้ยค่ะใช่ไม่ใช่ขนมปังใส่เกรนอะ
โฮเกรนอันเนี้ยต้องดูที่บางทีมันอาจจะเป็นว่าอ๋อจริงๆตัวแป้งมันจริงอาจจะเป็นแป้งขาวแต่แค่ใส่ธัญพืชเข้าไปอันนี้เข้าใจว่าโฮเกรนนี่คือเฮลตี้กว่าเนี่ยเพราะมันเห็นมาแบบเป็นเม็ดๆอ๋อโอเคต้องลองอ่านฉลากข้างหลังดูเลือกคาร์โบไฮเดรตเสริมซ้อนเพื่อให้อยู่ท้องมีอะไรอีกบ้างแล้วก็มีพวกเมื่อกี้เนาะโปรตีนต้องกินผักเยอะๆแล้วก็ต้องกินผักผลไม้จริงๆข้อดีอย่างนึงของตอนกินเจที่ทุกคนอาจจะได้รับคือเหมือนเราจะกินผักผลไม้เพิ่มมากขึ้นขับถ่ายดีขึ้นก็อยากจะให้รักษาตรงจุดเนี้ยค่ะไว้เนาะหลังนอกเจอะค่ะก็ยังอยากให้กินผักผลไม้เนี่ยพอร์ชั่นเยอะเหมือนเดิมแล้วก็แค่ทานเฟอร์ว่าถ้าอยากจะกินเป็นมังสวิรัติรู้สึกดีตอนนั้นให้กินบางมื้อที่อยากกินก็ให้เลือกโปรตีนจากพืชให้สมบูรณ์ใช่แล้วก็เพียงพอแล้วมีอะไรอีกที่เป็นโปรตีนจากพืชที่แบบหาง่ายคือรู้สึกว่าพอกินเจอ่ะมันจะหาง่ายเพราะมันดัดดื่นวัตถุดิบแต่พอหลังจากกินเจเราจะไปหาอะไรพวกนี้ให้กินเป็นโปรตีนได้ยังไงค่ะจริงๆแล้วมาที่ร้านต้นกล้าพอใช่จริงๆแล้วค่ะจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้น้องมีหาจริงๆเหมือนจะหายากจริงๆหาไม่ยากเลยค่ะมีพวกเดี๋ยวนี้ซุปเปอร์ทั่วไปก็มีขายเต้าหู้เนื้อเทียมก็ได้ใช่เนื้อเทียมต่างๆบางทีที่เขาทำเหมือนเป็นพวกแบบแฮมเบอร์เกอร์อะไรเริ่มมีเยอะขึ้นหรือว่าอย่างของที่ร้านเราก็จะใช้เหมือนคล้ายๆเป็นหมูสับแต่จริงๆเราเป็นเนื้อเทียมที่ทำจากพวกเห็ดหรือว่าทำจากพวกตัวเหลืองต่างๆอย่างผักบางอย่างก็มีโปรตีนนะคะเช่นอย่างเห็ดพวกเนี้ยค่ะถือว่าเป็นหนังพืชที่มีแบบโปรตีนสูงหรือว่าบางอย่างเช่นพืชเช่นบรอกโคลีที่มันมีเป็นแบบพืชหัวสีเขียวเข้มๆพวกเนี้ยค่ะก็มีเป็นผักที่มีโปรตีนเหมือนกันฝรั่งชอบเอามาทำแทนบรอกโคลีกับดอกกระหล่ำใช่ใช่ค่ะพวกนี้บางทีดอกกระหล่ำเขามาทำเป็นแป้งพิซซ่าเลยก็มีนะแล้วก็แบบทำให้ลดแป้งแล้วเพิ่มแบบโปรตีนเพิ่มแยมซูกินี่ก็ได้เหมือนกันโอเคได้แล้วก็ถ้าอยากทำเองที่ร้านก็มีสอนทำเทมเป้ด้วยนะคะวันที่15กับ22พฤศจิกายนนะคะก็เดี๋ยวติดตามทางหน้าเพจแล้วก็ทางไลน์เราก็สอนทำเทมเป้ที่เป็นโปรตีนที่ดีจากถั่วเหลืองก็ได้กลับไปทำกินเองได้บ้างแล้วก็มีเต้าหู้ด้วยเนาะมีเต้าหู้ใช่ๆมีสอนทำเต้าหู้ด้วยนะคะเราจะมีวันที่7 กับ 8นะคะเดือนพฤศจิกายนแล้วก็มีอะไรอยากจะแล้วถ้าเกิดว่าตอนที่เรากินเจแล้วอ่ะเรารู้สึกไม่โอเคไม่แฮปปี้กินแล้วอ้วนเราจะกลับร่างเดิมยังไงค่ะเบื้องต้นจริงๆอ่ะหน้าเจอ่ะค่ะส่วนใหญ่ที่คนน้ำหนักขึ้นอ่ะอาจจะเป็นไปได้หลักๆเนี่ย2อย่างคือ1อาจจะกินแป้งเยอะเพราะบางทีเนื้อเทียมต่างๆอะค่ะเขาอาจจะไม่ได้ดีทั้งหมดนะคะบางทีอาจจะทำจากแป้งล้วนๆเลยก็มีใช่ที่อยู่ในพวกพาโลพวกเนี้ยค่ะตัวเนี้ยเป็นตัวที่ทำให้เราอ้วนเลยกลายเป็นแล้วเราก็มากินกับข้าวอีกกลายเป็นกินข้าวกับกินแป้งกับแป้งเลยกลายเป็นพวกเนี้ยค่ะน้ำหนักขึ้นได้และอีกอย่างนึงคือพวกของทอดเยอะมากเลยที่ข้างนอกขายเป็นแบบเหมือนของทานเล่นเนาะค่ะเป็นทอดๆต่างๆพวกเนี้ยค่ะลองอยากให้ลองงดดูถ้าอยากกลับมาสู่ร่างเดิมกับร่างเดิมลองหลักๆลองเปลี่ยนแป้งนะคะลดแป้งทานมาหั่นมาทานเป็นแป้งขัดสีและอย่างที่สองลองช่วงนี้อาจจะเริ่มต้นงดของทอดไปก่อนอะไรที่ทอดใช้น้ำมันเยอะๆพวกเนี้ยค่ะอาจจะหลีกเลี่ยงไปก่อนแล้วก็ลดพลังงานแต่ละมื้อคุณแคลอะไรอย่างนี้ได้กลับร่างเดิมใช่ทานผักเยอะขึ้นในปริมาณแบบเหมือนจานนึงอะค่ะให้ทานผักสักครึ่งนึงข้าวเหลือสักแค่แบบจริงๆอุ้งมือนึงของเบ็ดก็พอแล้วแล้วก็โปรตีนดีอีกสักแบบอุ้งมือนึงของเบ็ดเหมือนกันค่ะไปแล้วก็เติมผลไม้แทนของจุกจิกโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้เทคนิคในการกลับไปใช้ชีวิตปกติหลังเทศกาลกินเจแล้วแล้วก็กลับร่างเดิมหรือว่ากินต่อไปให้เรารู้สึกดีสุขภาพดีเหมือนตอนกินเจนะคะเพื่อเตรียมพร้อมที่จะปาร์ตี้ช่วงส่งท้ายปีใหม่กันนะคะโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอยากให้จัดโปรน้ำตาลใช่กำลังจะบอกว่าจะแจกรางวัลสำหรับผู้ที่เข้ามาชมไลฟ์นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งเอาไว้24ชั่วโมงอยากจะให้คอมเมนต์มาว่าความประทับใจในช่วงกินเจในช่วงกินเจค่ะมาแชร์ประสบการณ์ความประทับใจในการกินเจว่ากินแล้วแบบรู้สึกดียังไงมาแชร์กันคนที่เข้ามาอ่านจะได้แบบเอ้ยคนนี้กินแล้วดีคนนี้กินถ้ากินแล้วไม่ดีก็บอกได้นะคะไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะเราอยากจะดูความประทับใจแล้วเดี๋ยวเราก็จะสุ่มแจกรางวัลเป็นอันนี้กิมจินะคะเป็นโปรไบโอติกแบบสดของร้านต้นกล้าฟ้าใสจริงๆอันนี้เป็นมีเหตุผลที่เรานำมาเพราะเมื่อกี้ที่พี่ดาวบอกว่า
บางคนอาจจะมีการเรื่องย่อยยากเนาะปัญหาเรื่องการขับถ่ายบางทีตอนกลับมาหลังช่วงเจใหม่ๆอะค่ะถ้ากลับมากินอะไรปกติแล้วจริงๆแล้วถ้าอยากขับถ่ายดีเหมือนเดิมนอกจากกินผักผลไม้ก็จะมีตัวกินพวกโปรไบโอติกนี่แหละค่ะที่โดยเฉพาะที่มันมาจากธรรมชาติเนาะโดยเฉพาะพวกกิมจิพวกเนี้ยค่ะก็จะช่วยเรื่องระบบขับถ่ายปรับสมดุลลำไส้ของเราให้กลับมาเป็นปกติได้อีกครั้งหนึ่งโอเคค่ะสวัสดีค่ะคุณพลสุวรรณแล้วก็มีบอกว่าจัดโปรน้ำตาลจัดแล้วนะคะตอนนี้จับคู่กันเดี๋ยวเราจะลงโฆษณาอีกทีนึงในหน้าเพจนะคะสำหรับวันนี้ได้ข้อมูลดีๆกับคุณไมค์มากๆเลยแล้วก็อย่าลืมนะเราอยากจัดกินจีนะคะช่วยคอมเมนต์มานิดนึงว่าประทับใจหรือไม่ประทับใจยังไงกับช่วงกินเจช่วง10วันที่ผ่านมากินแล้วดีหรือไม่ดียังไงมาแชร์ให้เพื่อนๆแล้วก็พวกเราอ่านกันค่ะวันนี้สวัสดีกับปุกปับไลน์นะคะเราเจอกันใหม่สวัสดีค่ะดีค่ะ